หมูเชื่อชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมตำนานนางไม้นางไม้ตามความเชื่อของคนไทยมักจะเป็นสตรีสาวสวยไว้ผมประบ่าห่มสบายเฉียงนุ่งห่มจีบงดงามและสิงสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่นางไม้ของไทยนั้นสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ทำให้คนไม่กล้าตัดต้นไม้เช่นอาจจะร่ายมนต์ทำให้คนที่ตัดต้นไม้นั้นล้มเจ็บเป็นไข้หรือคลุ้มคลั่งเสียสติได้ว่ากันว่านางไม้นั้นมีทั้งดีและร้ายนางไม้ที่ดีมักจะปรากฏกายในรูปแบบที่สวยงามเพื่อมาเตือนเหตุเพศภัยให้แก่มนุษย์ผู้ที่ดูแลต้นไม้ส่วนนางไม้ที่ร้ายนั้นมักจะออกมาหลอกหลอนผู้ชายให้หลงไหลแล้วก็เอาไปทำสามีหรือไม่ก็ฆ่าเสียให้ตายพูดนางไม้มีหลายชนิดเช่นนางตะเคียนนางตะนีก็ถือว่าเป็นนางไม้เช่นกันหากเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ทั้งนี้ไม่นับรวมเอากรณีที่มีคนตายโดยการผูกคอกับต้นไม้แล้วเกิดมีวิญญาณสิงอยู่ที่ต้นไม้นั้นๆถ้าแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นนางไม้สำหรับนางไม้ที่สิงสถิตอยู่กับต้นไม้ใหญ่ๆอย่างต้นตะเคียนนั้นกล่าวกันว่ามักจะดุร้ายกว่านางไม้อื่นๆมีตำนานเกี่ยวกับนางไม้นี้เล่าขานกันมาว่าครั้งหนึ่งมีธิดาของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชถูกโจรจับตัวไปเพื่อเรียกค่าไถ่แต่ระหว่างทางได้ถูกฆ่าตายพวกโจรจึงนำศพไปซ่อนไว้ในโพรงต้นมะม่วงใหญ่ต่อมาดวงวิญญาณของธิดาของเจ้าเมืองได้แสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารให้ปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆจนชาวบ้านเกิดความนับถือเรียกว่าเจ้าแม่และบวงสรวงโดยพิธีกรรมนั้นมักจะมีการฝากตัวเป็นลูกหลานของเจ้าแม่ด้วยเพื่อให้เจ้าแม่นั้นช่วยคุ้มครองดูแลเมื่อครอบครัวใดที่ทำพิธีฝากตัวแล้วก็ต้องทำพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่ด้วยโดยเฉพาะผู้ชายที่มีอายุครบบวชก่อนที่จะบวชนั้นก็ต้องแต่งงานกับเจ้าแม่เสียก่อนจะได้ปลอดภัยและเป็นมงคลแก่ชีวิตตลอดไปและเมื่อหลังจากที่สึกออกมาจากการเป็นพระแล้วก็สามารถไปแต่งงานกับหญิงอื่นได้แต่ถ้าหากมีบุตรคนโตเป็นผู้ชายก็จะต้องมาเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าแม่สืบแทนบิดาหากไม่เช่นนั้นแล้วเชื่อกันว่ารุ่นนี้ก็จะพบกับเหตุการณ์อาถรรพ์ต่างๆทำให้การดำเนินชีวิตติดขัดไม่ราบรื่นหรือมีเหตุเพศภัยต่างๆมารบกวนอยู่เนืองๆนั่นเองครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องหมงเจ้าชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม